เจ้าขุนเคลียร์ชัดๆเป็นอะไรกับนางเอกช่องวันหลังโดนจับตามองก่อนหน้านี้ทำคนฮือฮามากเมื่อเจ้าขุนจัก,กรพรรดิลงภาพคู่กับเอิญเอิญฟาติมาหรือเอิญเอิญเดอะสตา์ไอดอลนางเอกเอมวเพลงจีบก่อนได้ไหมจนหลายคนมองว่าเป็นการเปิดตัวรักครั้งใหม่หรือเปล่านั้นล่าสุดหนุ่มเจ้าขุน ก็ออกมาเคลียร์แบบชัดชัดให้ทุกคนหายสงสัยแล้วว่าเหมือนตอนนั้นผมแกล้งลงรูปปิดหน้าก่อนปล่อยเอมวผมก่อเรื่องเองแต่เพื่อนทุกคนที่รู้จักผมจะรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ลงแบบนี้หรอกปกติไม่ลงอยู่แล้วแต่เหมือนทุกคนก็อยากรู้พอเป็นข่าวก็รีบปล่อยเพลงเลยครับคนเชียนหนักหนักใจอ่อนไหมปล่อยน้องไปเถอะน้องเขายังเรียนอยู่เลย ตอนที่ทำงานด้วยกันน้องเขามืออาชีพมากครับน้องเขาน่ารักไหมน่ารักมากครับอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีครับก็แพ้สเสน่ห์เขาเขินเลยน้องเขาบอกว่าเพื่อนที่มหาวิทยาลัยแซวยับเลยผมก็ถามน้องว่าเป็นอะไรไหมเครียดหรือเปล่าเขาก็บอกมาว่าชิวๆเหมือนว่าเขาไม่ได้ไปทางลบมากเท่าไหร่ก็เลยน่าจะชิวครับก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันอีกครับ ตอนนี้มีแฟนหรือยังยังครับโสดเหงามากเลยช่วงนี้เหมือนว่าเรียนจบกลับมาไม่มีสาวเลยว้าวุ่นเหงามากทำงานทั้งวันทั้งคืนพูดแบบนี้ต้องการคนดูแลไหมผมรอเล่นเล่นครับเดี๋ยวเป็นดราม่าอีกพ่อแม่เขาปล่อยแล้วครับเริ่มโตแล้วทำงานแล้วไม่ได้เกรงใจคุณแม่แค่ยังหาคนที่เข้ากันไม่ได้ก็มีคุยคุยแต่ไม่คลิก สาวๆไม่ค่อยเข้ามาจีบครับมีแต่ผมไปจีบ